อัญโยงเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีเรื่องราวเนี่ยให้พูดถึงกันในทุกๆวันเลยจริงๆนะครับสำหรับข่าวคราวของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นอกจากในวันนี้นะครับจะมี Black พิงคร่วมกันกับ Pub G Mobile นอกจากนั้นเนี่ยแฮชแท็กลิซ่านะครับก็ยังมีเรื่องราวหลายๆเรื่องเนี่ยอัปเดตขึ้นมาตลอดเวลาเลยเช่นเดียวกันและหนึ่งเรื่องราวนะครับก็เป็นเรื่องราวของลิซ่ากับพิธีกรชื่อดังของประเทศไทยเรานะครับอย่างคุณวูดดี้นั่นเองที่ในตอนนี้นะครับได้ออกมาอัปรูปภาพพร้อมกับแคปชั่นสุดซึ้งให้กับลิซ่าแบล็กพิงคเนื่องจากว่าได้เดินทางไปที่เกาหลีแล้วก็ได้มีโอกาสพิเศษมากๆนะครับได้เจอกับลิซ่าด้วยพี่วูดดี้ของเรานั้เนี่ยก็ได้มีการถ่ายรูปรรรร่่่่่วมมกกกกกััันนนนบลิซาาะึงงงเเเเปปป็็็ูููทีดดดสสใแอ ลิซ่าเนี่ยก็มาเจอกับพี่วูดี้ด้วยการแต่งตัวที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิซ่ามากๆเรียว่าปูมากๆเลยนะครับพี่วูดี้เนี่ยก็ได้อัปรูปนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็มีการแท็กไปยังลิซ่านะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หัวใจพี่วูดี้เดินพองโตมากๆตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีนั่นก็คือได้เจอกับลิซ่านะครับเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับลิซ่าที่เป็นความสุขให้กับพี่วูดี้แล้วก็เป็นความหวังพร้อมกับเป็นแรงบันดาลใใใจจหห้้กกกัับทททุๆคนนนนีีี่่่ตตติดาาามลออยูง คยสัมภาษณ์ลิซ่าไปนะครับในรายการวูดดี้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกระแสกันอย่างมากมายเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นกระแสโด่งดังแล้วก็กลายเป็นไวรัลมากๆกนั่นก็คือลูกชิ้นยืนกินซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่วูดดี้ไว้ว่าเธอเนี่ยชอบกินมากๆในตอนที่ยังเป็นเด็กและในตอนนั้นเองนะครับกระแสของลูกชิ้นยืนกินเนี่ยก็ดังเป็นพลุแตกภายในข้ามคืนเกิดเป็นกระแสไวรัลนะครับจนหลายๆคนเนี่ยต้องตามไปซื้อกินแล้วก็มีเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต่างออกมาขอบ เป็นไวรอลแล้วก็ขายดิบขายดีกันมากๆเลยในตอนนั้นเนี่ยพี่วูดี้ก็ได้มีการสัญญากับลิซ่านะคะบอกว่าถ้าหากได้ไปเกาหลีเนี่ยจะซื้อลูกชิ้นยืนกินไปนให้ลิซ่าด้วยเป็นของฝากจากประเทศไทยเป็นของฝากจากบุรีรัมเลยแต่ว่าในตอนนี้นะครับที่พี่วูดี้เนี่ยได้ไปเที่ยวที่เกาหลีก็ไม่สามารถที่จะนําลูกชิ้นยืนกินนั้นไปฝากลิซ่าได้จริงๆแต่ว่าพี่วูดี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปเจอลิซ่ามือเปล่านะครับก็ยังได้นําเอาของดีขึ้นชื่อของประเทศไทยอีกหนึ่งอย่างที่เป็นขนมหวานนั่นก็คือ,คอโรตีสาย ใหม่ไปฝากลิซ่าด้วยและลิซ่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบมากๆเลยนะครับนี่เนี่ยอาจจะเป็นที่มาของโรตีใส่ใหม่ที่อยู่ใน IG Story ของลิซ่าหรือเปล่าที่อยู่ๆลิซ่านั้นก็อัพไอจีสตอรว่ากําลังห่อโรตีสใส่ไหม่กินกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะกินกับพี่จีซูด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยแฟนๆก็คาดเดากันนะครับว่าจะเป็นมินนี่หรือเปล่าเพราะว่ามินนี่เนี่ยก็มีกินโรตีใส่ใหม่เช่นเดียวกันและคุณแม่ของมินนี่เนี่ยก็นำไปฝากจากทางประเทศไทยนะครับตอนไปดูคอนเสิร์ตของไอดอลและในวันนั้นเองเนี่อลิ แล้วก็ของมินนี่นะครับพร้อมกับไปกับพี่สอนด้วยแล Jam ้วก็ได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ของมินนี่ด้วยในตอนแรกเนี่ยแฟนๆก็บอกว่าพ่อแม่ของมินนี่เนี่ยอาจจะนําโรตีใส่ใหม่ไปฝากลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในตอนนี้นะครับแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าโรตีใส่ใหม่นั้นอาจจะเป็นของฝากจากพี่วูดดี้ก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าโรตีใส่ใหม่นั้นจะเป็นของฝากจากพี่วูดดี้หรือว่าจะเป็นของฝากจากคุณพ่อคุณแม่ของมินนี่เองก็ตามยังไงลิซ่าเนี่ยก็ทำเอาโรตีใส่ใหม่นั้นกลายเป็นไวรัลลไปแ้วนคร ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับลิซ่าที่ทําให้ชื่อเสียงของของกินประเทศไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปเว r l d w i d มากๆไม่ได้เพียงแค่ป๊อปในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าแฟนๆชาวต,ต่างชาติเนี่ยก็ยังมาตามหาซื้อกินนะคบไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกชิ้นเยืนกินแล้วก็โรตีใส่ไหมเลยสําหรับเรื่องราวนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเ,เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับลิซ่าที่ในตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆพูดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็พี่บูดี้เนี่ยออกมาโพสแคปชั่นน่ารักน่ารักถึงลิซ่าด้วยยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ Lisa ดดดี้้นนนนั่ออลาาาามมกกยขขแวู นี่นะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันที่มาเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ติดตามลิซ่าแล้วก็มีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกับมีความฝันแล้วก็มีแรงใจแรงกายที่จะเดินตามความฝันได้เหมือนอย่างลิซ่านะครับอีกหนึ่งสิ่งนี่ก็ต้องขอบคุณซอฟ์พาเวอร์ดีๆจากลิซ่าที่ทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของของกินประเทศไทยเนี่ยทั้งลูกชิ้นยืนกินรวมไปถึงโรตีสายใหม่เนี่ยเป็นที่รู้จักไปถึง World ลลกไวววเนนนนนคคครรรัับสาาหหิิปีี้้ใใท่ภูมตขดแ็ w o r l d w ่า e รักโมเมนต์เล็กๆน้อยนี้ระหว่างน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่บูดี้รวมไปถึงเจ้าโรตีสายไหมสุดไวรัลเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับแลวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอมกรเคป๊อปแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับก k OP, ล,กลิซ่าก,ใใก,กันด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพลง l e a d y for Love ปล่อยออกมาแล้วง่ายๆอย่าลืมไปปนวิวให้กับ Black พ i n k กันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลััััับบมมาาจออกนนนนใหใหห่คคลิป้ะรสสวสดียง